ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟตอนนี้พิซซ่าที่ได้นำไปอบในไมโครเวฟนั้นแป้งก็เริ่มจะสุกและส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับน่าจะได้ที่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุณดูโอ้ดูสิว้าวกลิ่นหอมกรุ่นและชีสเยิ้มๆเดือดแบบนี้เนี่ยมันน่าทานมากๆเลยนะครับปิดเทอมนี้นี่เป็นเมนูแรกที่ผมจะทำเลยยังไงเนี่ยครับนี่แหละครับนี่คือเนื้อพิซซ่าไมโครเวฟของเราน่ากินมากๆเลยเนื้อแป้งเนี่ยดูนุ่มน่าทานจริงๆครับแล้วเนื้อหนาแบบนี้หนานุ่มอ่ะเป็นชอบเลยนะไม่เคยคิดว่าแป้งเค้กทำแบบนี้ได้เลยโอ้โหแล้วกินคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์นะครับมันเป็นซอสมะเขือเทศที่มีกลิ่นหอมของออริกาโน่มันเป็นพิซซ่าที่ทำง่ายแล้วเรามั่นใจเลยแหละว่าปิดเทอมนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่เด็กๆทำเองได้โดยที่ผู้ปกครองยืนอยู่ข้างๆได้ครับเดี๋ยวเราทำอีกหนึ่งถ้วยสวยๆเสิร์ฟคุณผู้ชมดีกว่านะครับได้ค่ะโอเคครับพิซซ่าไมโครเวฟเสร็จแล้วครับพิซซ่าที่ทำเองได้ง่ายๆมีชีสเยิ้มๆมีกลิ่นหอมๆของกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลและมีเนื้อแป้งที่นุ่มฟูเป็นเมนูที่อร่อยทำง่ายรวดเร็วทันใจเหมาะกับน้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมของเด็กๆ เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแน่นอนที่สำคัญความอร่อยแน่นอนยิ่งกว่าครับผมสูตรดีๆสูตรเด็ดๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยสามารถทำตามได้เลยนะครับหรือว่าจะติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟเหมาะกับน้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับของดีแบบนี้โปรโมชั่นดีแบบนี้สั่งได้ที่ไหนครับอ้าวคุณไม่บอกเองเหรอคุยคุณไอ้นี่เรื่องทำไมค้าขายคุณต้องแบบพึบๆเลยสิเอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาเพราะคุณให้ผมพูดคนเดียวมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวโยมกลับมาแล้วโยมพูดเลยได้มา